ไบรท์วชิรวิทย์ยิ้มเขินนะฮะหลังสื่อญี่ปุ่นชมหล่อแจ้งเหตุฟิตหุ่นออกกำลังกายออกอาการยิ้มเขินกันเลยทีเดียวนะฮะหลังรายการทีวีประเทศญี่ปุ่นได้มีการนำรูปไปออกชมว่าเป็นคนหล่อสำหรับไบรท์วชิรวิทย์ชีวะอารีโดยเจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยเรื่องนี้พร้อมแจงเหตุฟิตหุ่นออกกำลังกายให้ฟังด้วยนะครับว่าคนญี่ปุ่นอวยเก่งมากนะฮะที่เขาอวยว่าหน้าเหมือนรูปปั้นในพิพิธภัณฑ์จริงๆแค่แฟนคลับอวยบอกแบบนั้นก็เขินแล้วนะฮะแต่พอคนญี่ปุ่นอวยก็ไปอีกขั้นเลยนะฮะรู้สึกเขินเราอาจจะถูกสเปคทางบ้านเขาซึ่งมีแฟนคลับชื่อบ้านญี่ปุ่นนะฮะอย่างวันเกิดที่ผ่านมาก็มีทำโปรเจกต์ให้ที่ญี่ปุ่นพวกเขาน่ารักมากชอบเอารูปตนไปว่าเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นส่วนตัวเป็นคนชอบอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นอยู่แล้วด้วยนะครับถามว่ากดดันไหมเวลามีคนมาบอกว่าเราหล่อมากเลยก็ทำงานของตัวเองไปนะครับส่วนหน้าตาเราก็ดูแลไปตามสังขารนะฮะรับหวังจะมีงานที่ญี่ปุ่นติดต่อมานะฮะและอยากมีแฟนมีตถ้าเดินทางไปได้แล้วก็อยากจะมีนะครับด้านผลงานนะฮะก็จะมีซีรีส์ F4 Thailand แล้วก็มีงานเพลงให้ฟังกันตลอดทั้งปีนะครับมีทั้งที่อัดเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างทำนะครับร่างกายทำงานเยอะไหวหรือเปล่าก็กำลังสนุกอยู่นะครับรู้สึกว่ายังมีอะไรที่อยากทำอีกหลายอย่างสุขภาพก็กลัวบ้างนะครับแต่ก็ได้มีการปรับการนอนให้เร็วขึ้นตื่นเช้าไปออกกำลังกายนะครับเลือกกินอาหารที่เป็นประโยชน์เพราะงานที่ทำหากป่วยแล้วไม่ได้กระทบตนแค่คนเดียวเลยต้องพร้อมในทุกอย่างและทุกๆวันนอกจากนี้นะครับไบรท์ยังเผยว่าชอบออกกำลังกายอยู่แล้วและด้วยบทที่รับนะครับในซีรีส์ F4 Thailand จะต้องเป็นคนหุ่นดีชอบออกกำลังกายก็เลยต้องปรับให้ได้อย่างที่เขาต้องการนะฮะโดยซัมเมอร์นี้จะเห็นตนถ่ายเซ็กซี่ไหมนะครับก็เอาให้ได้ไปทะเลก่อนเพราะตอนนี้อยากไปเที่ยวมากๆถ้าได้ไปก็อาจจะเห็นซึ่งตอนนี้หุ่นก็ได้อยู่นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก daradaily.com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ